ไทยแลนด์นิวทะเลเดือดทีมมิสซูเปอร์ไอดอลฟาดเก็บตัวร้อนแรงที่ระยองร้อนแรงเกินบรรยายสำหรับทีมนางแบบจากเวทีMiss Super Idol Thailand Miss Super Idol Thailand 2022 นำทีมโดยส้มพิษณุพรแก้วพิภพ CEO บริษัท AMC Consultancy จำกัดผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดMiss Super Idol 2022 พร้อมด้วยผู้จัดการกองประกวดเปิ่น อนัญญามงคลไทยและน็อตกฤตินจิกิจศิลปินที่ปรึกษากองประกวดผลนางงามนางแบบสุดปังทั้ง 24 คนสุดท้ายไปร่วมเก็บตัวทำกิจกรรมที่จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งสองงามเดินทางไปถ่ายแฟชั่นเฟี้ยวเปรี้ยวเก๋กันต่อที่สวนผลไม้สุดยิ่งใหญ่อลังการที่อบล้อมด้วยภูเขาแสนสวยที่สวนละไมจังหวัดระยองแดดที่ว่าร้อนยังไม่สู้ความแรงของสาวๆทั้ง 24 คนพร้อมปิดจบโครงการในวันนี้กับการกินบุฟเฟ่ผลไม้ทั้งทุเรียนเงาะมังคุดและหล่องกองครับผมไพโรจน์ ปิติพันธรัตน์นะครับเจ้าของสวนละไมแล้วก็เป็นนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดระยองเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยการประกวดไทยซูเปอร์โมเดลเนี่ยเราได้มีการประสานงานกับทีมงานมานานแล้วนะครับแล้วก็จริงๆเป็นจุดเริ่มต้นที่สวนละไมเนี่ยเราเป็นลักษณะของการสนับสนุนในการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักนะฮะร้านอาหารนะครับบุฟเฟ่แล้วก็มีความรู้สึกว่าในส่วนของสวนละไมมันจะน้อยไปก็เลยเป็นระดับจังหวัดแล้ววันนี้วันสุดท้ายที่สวนละไมก็มีความรู้สึกยินดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานนะครับโดยเฉพาะผู้อำนวยการในการจัดการประกวดคุณส้มนะครับแล้วก็พี่หนุ่ยแล้วหลายๆคนที่ทำงานกันอย่างขมักเขม้นนะครับ3 วันที่ผ่านมาแล้วก็สวนละไมก็ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้จะเป็นลักษณะของการที่จะโปรโมทในสวนผลไม้ของจังหวัดระยองโดยเราเป็นตัวแทนของคนระยองทุกๆสวนนะครับว่าการประกอบธุรกิจของสวนละไมบุฟเฟ่เป็นอย่างไรและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆของสวนละไมมีรถบ้านมีร้านกาแฟมีร้านอาหารมีจุดชมวิวนะครับมีฟาร์มแกะนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนน้องมาระยองนะครับแล้วก็ที่ว่าหลังต่างๆที่ได้ออกไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันที่ 9 เราก็ต้องไปถ่ายทำในส่วนท่องเที่ยวของภาคของระยองอีกก็เลยเชิญนะครับว่าใครที่มาระยองนั้นไม่ได้มาเฉพาะสวนหรือภูเขาหรือน้ำเนี่ยฮะก็เรียนเชิญมาที่นี่กันแล้วก็ยินดีในสวนละไมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านในวันนี้นะครับแล้วขอขอบคุณทีมงานทุกคนเลยโดยเฉพาะนักข่าวนะครับผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับที่ขมักเขม้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับที่โรงแรมที่นั้นแล้วก็มาวันนี้ก็สวนละไมขอขอบคุณนะครับแล้วก็ดีใจได้มีส่วนหนึ่งของในการที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดระยองเยอะแยะขึ้นครับผมขั้นแรกเลยนะฮะกิจกรรมก็คือเราจะต้องไปในอาคารของบุฟเฟ่ก่อนนะครับว่ากิจการในการทำบุฟเฟ่เป็นอย่างไรนะครับในเราโปรโมทเรื่องของทุเรียนในจังหวัดระยองเราแล้วก็จะได้รู้ว่าจะได้โปรโมทในเรื่องของการท่องเที่ยวลักษณะใหม่ๆขึ้นมานะครับว่าการทานบุฟเฟ่ทำไมเขาถึงทำบุฟเฟ่ทำไมคนมาเยอะเพราะอะไรนะครับแล้วก็มีจุดถ่ายรูปนะครับที่สวนนี่ที่ตรงนี้เป็นสวนท่องเที่ยวในเชิงเกษตรนะครับจะเป็นสวนทุเรียนที่มีเยอะมากนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับก็คงจะทำกิจกรรมการเชิญชวนมาที่สวนแล้วก็มาระยองนะเพราะที่นี่ก็จะเป็นบุฟเฟ่ไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวแน่นอนนะฮะเพราะว่าทุเรียนเป็นพระเอกนะครับถ้าไม่มีทุเรียนนี่เราไม่สามารถจัดบุฟเฟ่ได้นะครับที่นี่ก็จะมีตั้งแต่ทุเรียนเงาะมังคุดลองกองสละนะครับผลไม้หลากฤดูกาลส้มโอแตงโมอะไรก็มีทุกอย่างนะฮะแล้วก็ผลของข้าวหวานก็จะมีติ่มซำนะครับมีขนมจีนแกงไก่แกงเขียวหวานนะครับมีส้มตำมีไก่ทอดนะครับมีขนมถ้วยขนมโบราณเยอะแยะกล่าวไม่หมดนะครับคือแต่ว่าไฮไลท์คือทุเรียนนะครับฉะนั้นคนที่มาคือเป้าหมายคือทุเรียนแต่เรามีสิ่งอื่นที่เติมให้ไปให้ลักษณะลูกค้ามาแล้วมีความรู้สึกว่ามาแล้วก็มาคุ้มเงินนะครับแล้วก็มากินกันอย่างอร่อยครับตอนนี้เราจะเปิดถึงแค่26เดือนนี้นะฮะก็จะปิดฤดูกาลแล้วเนื่องจากทุเรียนที่ระยองเนี่ยก็จะหมดละฉะนั้นตั้งแต่26เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นทุเรียนทางภาคใต้ก็ระยองก็จะปิดเพราะว่าผมก็มองว่าทุเรียนเราขายระยองแล้วก็ใช้ระยองนะครับฉะนั้นในส่วนของคนที่จะมาต่างๆเนี่ยฮะก็มาได้ตลอดแต่เราทุเรียนเราจะปิดแค่26แล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นที่มาเที่ยวได้นะครับจะมีร้านอาหารมีร้านสเต็กนะครับมีร้านกาแฟนะครับมีที่พักรถบ้านนะครับ เดี๋ยวก็คงได้ไปถ่ายทำกันดูนะครับว่าเชิญชวนนะครับครับตอนนี้นะฮะก็เอาเรื่องราคาก่อนละกันเนาะราคากินนี่ลืมพูดเรื่องราคาเนี่ยตอนนี้ถ้าใครจองในเพจนะแอดสวนละไมนะครับภาษาอังกฤษแอดไลน์นะครับสวนละไมจะอยู่ที่ราคามี2ราคาแพ็กเกจนะครับ799นะครับราคาหนึ่งมีทุเรียนเต็มที่เลยแล้วก็350ก็มีอย่างที่พูดแต่ไม่มีทุเรียนแต่มีทุเรียนจำหน่ายสำหรับคนที่1ทานทุเรียนน้อย2ไม่ทานทุเรียนก็จะคุ้มต่างกว่านะครับต่างคนต่างวินทั้งคู่นะครับลักษณะอย่างนี้ก็แอดไลน์ก็สวนละไมแล้วก็ใน Facebook กันนะครับก็มีสวนละไมติดต่อในช่องของเพียงเข้าไปสวนละไมจะมีกิจกรรมต่างๆอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับแล้วเข้าไปดูได้เลยนะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือว่าเป็นใน Facebook นะครับสมัยนี้เราใช้ระบบโซเชียลเราจะมาที่นี่เราก็ Google Map กดว่าสวนละไมวังจันทร์ระยองก็ติดแล้วก็มาได้เลยChannel 8 Thailand News